อันนี้เป็นการจะทดสอบเรื่องด้วยแก๊สก่อนนะครับเป็นทดสอบเรื่องด้วยแก๊สก่อนหัวเตาตรงนี้เป็นหัวเตาเขาเรียกว่าของหัวแก๊ส KD10 นะนี่เราก็จะปรับเป็นที่ปรับอากาศเข้าธรรมดาครับแล้วก็จะปรับไฟให้มันแรงการทำแก๊สอย่างนี้ลักษณะความแรงของไฟจะแรงมากเมื่อเทียบกับเตาหุงต้มหัวแก๊สหุงต้มธรรมดาอันนี้จะเป็นที่ปรับไฟปรับลมครับปรับลมเลยนะอีกสักครู่นะครับประมาณ20นาทีน้ำก็จะเดือดนะครับแล้วให้ไอลองดูนะครับลองกลับมาดูนะอีกสักครู่เมื่อเวลาผ่านไป20นาทีนะครับน้ำก็จะสามารถผลิตไอได้เพิ่มขึ้นโดยท่อที่ถูกออกแบบไว้นะครับท่อที่ถูกออกแบบไว้ตรงนี้ก็จะมีการเดือดที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่าน้ำที่อยู่รอบนอกก็จะวิ่งไปแทนที่อยู่ข้างในท่อก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกันออกมานะครับการเดือดก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ถ้าเราครอบตู้นึ่งลงไปการผลิตไอน้ำก็จะวนขึ้นถ้าเราครอบตู้นึ่งแล้วก็มันก็จะสามารถจะกักเก็บไอเหล่านี้ได้มากแล้วก็จะพุ่งขึ้นด้านบนนะครับพุ่งขึ้นด้านบนนี่คือลักษณะของการใช้แก๊สนะครับการกลายเป็นไอของแก๊สก็จะเดือดอย่างรุนแรงแต่ถ้าเราต้มน้ำธรรมดานะครับโดยไม่ใช้ท่อความร้อนช่วยก็จะการเดือดก็จะมีน้อยการผลิตไอก็จะได้น้อยท่อความร้อนจะช่วยในการแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็สามารถจะผลิตไอได้ไอน้ำได้จำนวนมากในปริมาณอันนี้เป็นเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดเพิ่มพูนซับที่ทดสอบการนึ่งด้วยเชื้อเพลิงจากฟืนนะครับดูองค์ประกอบที่ออกแบบนะครับมันจะมีลิ้นเตาทำให้ลมหรืออากาศเข้าไปผสมฟืนได้มากทำนองเดียวกันก็จะมีส่วนที่2ก็คือส่วนของแนวกันไฟนะเนื่องจากไฟมันสามารถที่จะแตกกระจายออกก็จะมีแนวกันไฟอยู่ทั้ง2ข้างในแนวกันไฟตรงนี้ก็จะเจาะช่องว่างทั้ง2ด้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สม่ำเสมอแล้วก็ผสมอากาศได้มากเพราะเมื่ออากาศเข้าไปดีในทุกทิศทางจึงสามารถจะทำให้ไฟลุกไหม้ได้สมบูรณ์โดยสังเกตจากเมื่อเผาไหม้เสร็จจะไม่เหลือฐานถ้าเทียบกับทั่วไปที่การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะมีเหลือฐานจำนวนมากแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเผาไม้แล้วสามารถจะไหม้ได้สมบูรณ์เมื่อเผาเสร็จก็จะไม่มีฐานให้เหลือเลยหรือมีก็จะน้อยก็จะเหลือเฉพาะขี้เถ้ามาดูว่าเมื่อต้มน้ำผ่านไป20นาทีแล้วนะครับของเตานี้การเดือดที่รุนแรงที่ถูกออกแบบไว้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแนวกันไฟไม่ให้มันลามขึ้นมาใส่เตานึ่งนะครับอันนี้คือการเดือดของน้ำที่รุนแรงโดยการออกแบบไว้สำหรับท่อความร้อนการเดือดที่รุนแรงอย่างนี้นะครับจะเพิ่มปริมาณไอได้มากในเวลาอันสั้นทำให้การผลิตไอเพื่อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยเป็นไปได้ในจำนวนมากนะครับอันนี้คือเมื่อ20นาทีก็จะผลิตไอได้อย่างที่เห็นนะครับนะครับลักษณะน้ำเดือดนี่คือความพิเศษในการที่เราได้ออกแบบไว้แล้วก็ความรุนแรงในการผลิตไอการใช้น้ำปริมาณจำกัดแล้วก็สามารถจะเติมน้ำได้โดยอัตโนมัติน้ำก็จะเดือดได้อย่างเขาเรียกว่ารุนแรงที่จะผลิตไอได้ก็เป็นความสามารถนะครับทีนี้ถ้าเราเอาก้อนเชื้อเห็ดใส่แล้วก็จะครอบเตานึ่งใส่นะครับครอบตู้หนึ่งลงไปในลักษณะนี้นะการเลื่อนแล้วก็ครอบตู้นึ่งนะครับจะทำให้ไอที่ถูกผลิตออกนะครับเก็บกักได้
มากนะครับในมากนี่คือการเก็บกักไอของตัวหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับเราเมื่อเราต้องการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแต่ต้องมีก้อนเชื้อเห็ดก่อนนะครับนะ